ตามหาผู้ปกครองกันวุ่นหนูน้อยวัย7ขวบขึ้นรถเมล์แล้วไม่ยอมลงกอดแขนพนักงานแน่นเมื่อเวลา 17:00 น.นายเสถียรมานะโสผู้จัดการรถประจำทางแจ้งจสร้อยขอให้ช่วยประสานงานลูกน้องให้ข้อมูลมาว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ7ปีชื่อเล่นว่าน้องแพตตี้ขึ้นรถเมล์สาย37แล้วไม่ยอมลงจากรถโดยนายพานุพันธ์โชคบัณฑิตพนักงานขับรถได้แจ้งว่าเด็กโบกเรียกรถบริเวณท่ามหานาคซึ่งดูแล้วผิดปกติเพราะเด็กยังเล็กมากและมีพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าเด็กมานั่งที่ป้ายรถประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วเลยเอาขนมและน้ำมาให้พอถามว่ามารอใครเด็กก็โบกรถขึ้นมาเลยแล้วไม่ยอมลงจากรถดูตื่นกลัวกอดแขนของพนักงานเก็บค่าโดยสารไว้ตลอดตนจึงจอดรถให้ทางตำรวจท่องเที่ยวบริเวณถนนหลานหลวงช่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือของขสมก.มาช่วยอีกแรงนางสาวหยาดพิรุณมหาพ่วงพนักงานเก็บค่าโดยสารได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนแรกเด็กไม่ยอมลงจากรถเลยกอดแขนร้องไห้อย่างเดียวตนก็พยายามปลอบจนกระทั่งเด็กบอกว่าหิวเลยชวนลงมาทานข้าวเด็กสามารถบอกชื่อนามสกุลจริงได้หมดพร้อมบอกได้ว่าอยู่ซอยเทียนทะเล7จากนั้นทางร้อยตำรวจเอกพิทักษ์วังศรีสว่างปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแจ้งว่าได้ประสานงานไปยังพื้นที่สน.เทียนทะเลเพราะเด็กให้ข้อมูลพื้นฐานได้ทั้งหมดจนกระทั่งทราบว่าแม่ของเด็กทำงานอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งแม่ของเด็กก็งงเช่นกันว่าเด็กไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรเพราะต้องขึ้นรถหลายต่อมากแต่กำลังรีบเดินทางมารับตัวเมื่อเวลา 19:20 นคุณนวลแม่ของเด็กได้เดินทางมารับตัวเด็กแล้วคาดว่าเด็กโบกรถสองแถวออกมาเองจากเทียนทะเลคงจะกลับบ้านแต่ก็หลงทางออกมาแพตตี้เป็นเด็กสมาธิสั้นหนีออกจากบ้านเป็นประจำแต่จะกลับมาตอนประมาณ5โมงเย็นแต่ถ้าไม่กลับก็จะหลงอยู่ตามสน.ต่างๆปกติก็ต้องไปเรียนหนังสือแต่ช่วงนี้ปิดเทอมเลยพามาดูแลที่บ้านแม่ทำงานทุกวันไม่ทันได้ดูด้วยคุณแม่ยังเผยอีกว่าตนเองแยกกับสามีเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวตามปกติน้องจะอยู่กับพี่สาวชั้นป.6 ซึ่งพี่สาวคงเผลอก็เลยหนีออกมาเคยนำเบอร์โทรศัพท์ติดตัวให้ก็โวยวายร้องไห้ก็เลยไม่ได้ทำแต่ทุกทีจะเก่งกลับมาได้เองทุกครั้งขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ